สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวนะครับพบกับอาร์มอีกแล้วนะครับวันนี้อาร์มยังอยู่กับเมนูวุ้นนะครับก็อีกเมนูหนึ่งก็คือเป็นวุ้นลูกตาลกับขนุนนะครับก็จะเป็นวุ้นที่แบบเนื้อใสๆนะครับก็คือแบบว่ามีสีขุ่นๆจากลูกตาลแล้วก็สีเหลืองๆจากขนุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าว่าวุ้นลูกตาลขนุนของเรานั้นมีส่วนผสมอะไรบ้างครับส่วนผสมแรกนะครับก็จะเป็นลูกตาลนะครับลูกตาลนี่อาร์มซื้อเป็นลูกตาลกระป๋องนะครับที่ขายตามห้างซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับก็ชิ้นมันจะออกจะเป็นลูกๆครับเขาผ่าตามขวางมาเราก็มาหั่นให้เป็นเส้นๆชิ้นๆ ยาวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นขนุนนะครับบางคนอาจจะซื้อขนุนที่เขาเชื่อมมาแล้วก็ได้นะครับแต่อันนี้อาร์มใช้ขนุนที่แบบสดอยู่แล้วก็มาเชื่อมกับน้ำเชื่อมนะครับก็คือต้มน้ำเชื่อมแล้วก็ขนุนไปต้มด้วยก็สีก็จะสวยอย่างนี้นะครับอันนี้ผงวุ้นนะครับน้ำเปล่าแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็ต้มน้ำนะครับแล้วก็ใส่ผงวุ้นลงไปเขาเหมือนเขาระคังเลยก็คนให้วุ้นละลายนะครับละลายง่ายนะครับวุ้นแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าต้องให้ตัววุ้นเนี่ยอมน้ำหรือว่าให้มันโดนความร้อนนะครับจะได้แบบละลายประมาณนี้ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าวุ้นยังเป็นเม็ดอยู่ถ้าได้แล้วก็จะไม่มีเม็ดวิธีเช็คก็ทำอย่างนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวอาร์มต้มให้วุ้นละลายดีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่อะไรต่อไปโอเคนะครับตอนนี้นะครับวุ้นเราละลายดีแล้วนี่ไม่เห็นเม็ดละก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปพอน้ำตาลละลายแล้วพักไว้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาขนุนกับลูกตาลนะครับใส่ลงในพิมพ์แล้วก็เดี๋ยวเราจะหยอดตัววุ้นลงไปนะครับโอเคครับเรามาเริ่มจัดลงในพิมพ์นะครับก่อนอื่นก็เอาลูกตาลนะครับกับขนุนใส่ลงไปอย่างนี้อย่างละชิ้นก็น่าจะพอนะครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับถ้าคุณผู้ชมจะใช้พิมพ์แบบไซส์ใหญ่ก็สามารถเพิ่มเติมได้ตามความชอบพยายามกดให้มันนอนอยู่ข้างล่างพิมพ์เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราแค่ออกมาอย่างใช่ไหมครับไอตัวลูกตาลกับขนุนเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าจะทำให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตักวุ้นใส่ลงไปนะครับนี่งั้นเดี๋ยวอาร์มรอให้วุ้นแข็งก่อนนะครับแล้วเรามาดูวิธีการจัดจานกันครับครับตอนนี้นะครับวุ้นของเราแข็งแล้วนะครับแล้วก็อาร์มก็แกะแล้วก็จัดลงจานเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอันนี้ที่อาร์มสาธิตไปก็คือใส่ในพิมพ์กลมๆนะครับก็คือแบบนี้นะครับวิธีแกะก็ง่ายแสนง่ายแค่ใช้นิ้วนะครับดันขึ้นมานะครับก็หลุดแล้วนะครับอันนี้ส่วนอันนี้นะครับก็คืออาร์มใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมครับแล้วก็ใส่ลูกตาลงไปแล้วก็ใส่ขนุนลงไปแล้วก็เทวุ้นใส่นะครับแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นยาวๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะสวยไปอีกแบบนึงอันนี้เป็นแบบว่าอีกวิธีนึงที่ให้คุณผู้ชมได้เลือกทำนะครับว่าวุ้นเนี่ยทำง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย